泰国水患过后，上人盼望慈济志工在泰国当地能够号召士农工商各界展开清扫，早日重建家园。泰国的慈济志工今天就特别受邀了，前往当地电视台接受访问，号召大家一起投入水患赈灾。梳妆打扮，慈济志工从幕后走到幕前，粉墨登场，只盼一起分享能多帮一点忙。分享说我们在水灾之后，我们慈济做了些什么之外，我们还想呼吁工商业界大家在水退之后能够走出来，大家互相帮忙。眼看国家受灾，同胞受难，很多当地人或许想付出，却不知怎么着手。这样的心情，慈济人懂，电视人也懂，透过媒体传递好观念。慈济ที่เข้ามาช่วยน้ำท่วมผู้ประสบภัยน้ำท่วมในประเทศไทยว่าผู้คนในหน้าที่ของชูจีนั้นจะทำอย่างไรแล้วก็ที่กำลังทำอยู่แล้วก็จะทำต่อไปอะไรประมาณนี้ที่เกี่ยวข้องกับการมาช่วยผู้ประสบภัยในประเทศไทยวันนี้น้ำใจของคนเนี่ยได้หลั่งไหลมาแล้วเราเนี่ยที่ยืนอยู่ตรงนี้ทำหน้าที่ในการแพร่ภาพกระจายเสียงอยู่ขณะนี้สมควรแล้วที่จะต้องทำหน้าที่ในการสืบสารความดีนั้นให้กับคนให้สาธารณชนเนี่ยเขาได้รับรู้แล้วได้มีโอกาสได้หยิบมือมาช่วยกันต่อกันไปค่ะ一连录影50分钟，将在下周起一连两个星期二分成上下两集播出，期盼号召各界齐心动起来，为重建家园，人人善念齐聚。台湾新闻中文社邓英中泰国报道。